ข้อควรรู้ทำให้ต้นทุเรียนปลูกใหม่ตายไม่โตก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับก็มีหลายท่านนะครับคอมเมนต์มานะครับในคลิปที่แล้วนะครับเรื่องของปลูกทุเรียน2รอบ3รอบแล้วก็ยังตายนะครับมันมีอะไรที่ควรรู้นะครับเพื่อที่จะทำให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยไม่ตายนะครับปลูกใหม่แล้วมันมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือวิธีการปลูกนะครับวิธีการปลูกนะครับถ้าเป็นพื้นที่ราบผมจะแนะนำให้ยกโคกนะครับเพื่อการระบายน้ำที่ดีนะครับเพราะรากทุเรียนไม่ชอบน้ำขังนะครับอย่างแรกที่ท่านควรรู้เลยนะครับถ้ามีน้ำขังเมื่อไหร่นะครับรากทุเรียนค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะครับรากมันจะแช่น้ำแล้วรากมันจะเน่าได้นะครับพอรากมันเน่ารากมันเสียเดี๋ยวเชื้อราก็เข้ามานะครับอาการก็คือใบจะเหลืองๆใบไหม้อย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ควรรู้นะครับก็คือ1ก็คือปลูกเราก็ต้องไม่ให้น้ำขังนะครับไม่ให้น้ำขังแล้วก็การป้องกันเชื้อรานะครับก็ควรที่จะทำตั้งแต่เริ่มปลูกเลยนะครับอย่างที่ผมแนะนำในแปลงผมก็จะใช้ไตรโคเดมานะถัดมานะครับการตัดรากขดนะครับจากที่ผมทดลองมาตัดรากขดเนี่ยต้นมันจะเติบโตได้เร็วกว่านะครับเดินยอดเดินระบบรากขยายได้ดีกว่านะครับจากการทดลองของผมมานะแล้วก็การตัดรากขดนะครับผมแนะนำนะครับท่านครึ่งถุงชำนะครับท่านตัดไปเลยนะครับเพราะว่าต้นพันธุ์นะครับเขาจะขยายถุงออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันจะขดอยู่ประมาณสักครึ่งถุงนะครับจากประสบการณ์ผมนะก็แนะนำให้ตัดไปเลยนะครับครึ่งถุงนะครับแล้วก็ปลูกแบบลอยๆไว้นะครับปลูกลอยไว้สัก2นิ้วนะครับไม่อย่าไปปลูกเสมอดินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านรดน้ำแล้วดินมันยุบตัวนะครับมันจะกลายเป็นปลูกต่ำต้นมันจะโตช้านะครับและนะครับถัดมานะครับก็คือการรองก้นหลุมนะครับผมใช้เพียง2 อย่างเท่านั้นนะครับในการรองก้นหลุมก็คือโดโลไมต์นะครับกับไตรโคเดอร์มานะครับไตรโคเดอร์มาเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะแนะนำให้ท่านรองก้นหลุมไปเลยนะครับจะดีกว่านะครับใช้เป็นชนิดผงหรือชนิดน้ำก็ได้นะครับหลังจากปลูกเสร็จนะครับต้นทุเรียนนะครับผมจะแนะนำให้ท่านกางสแลนนะครับคือพรางแสงนั่นเองนะครับเพราะนะครับท่านคงจะได้ยินกันมานะครับว่าต้นทุเรียนเนี่ยชอบแดดนะครับชอบแดดแต่ว่านะครับจากการทดลองของผมนะครับในพื้นที่ภาคอีสานนะครับที่แดดจัดนะครับต้นทุเรียนเล็กของเราเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพื้นที่ที่อากาศร้อนแห้งนะครับอย่างเช่นในภาคอีสานอย่างนี้นะครับผมจะแนะนำนะครับให้ท่านพรางแสงนะครับท่านจะใช้อะไรก็ได้นะครับถ้าเป็นสเลนนะครับผมก็แนะนำที่ประมาณ 70% นะครับหรือ 50% ก็ได้นะสำหรับพรางแสงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปลูกใหม่นะครับผมแนะนำนะครับให้ท่านพรางแสงนะครับทั้งต้นเลยนะครับก็คือขนาดของสเลนผมจะแนะนำให้เป็น2 คูณ 2 เมตรนะครับแล้วก็พรางให้มันทั้งต้นเลยนะครับพรางตลอดนะครับเพราะนะครับต้นทุเรียนที่เราปลูกใหม่เนี่ยเรามีการตัดรากขดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับระบบรากมันก็จะหาอาหารไม่ได้นะครับต้นเขาจะดึงอาหารจากใบไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่พรางแสงเนี่ยใบมันจะเหลืองใบมันจะร่วงได้เร็วนะครับสำหรับพื้นที่ที่มีอากาศร้อนแห้งนะครับอันนี้ผมทดลองมาแล้วนะครับแล้วจะคลุมไปนานขนาดไหนล่ะก็จากประสบการณ์ผมนะครับผมจะให้ได้ใบ3 ชุดก่อนนะครับผมถึงจะเอาออกครับก็อยู่ที่ความสมบูรณ์ของต้นนะครับบางต้นก็7 เดือนนะครับได้3 ชุดใบนะครับบางต้นก็เป็นปีก็มีนะครับก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงสมบูรณ์นะครับของต้นของเรานะครับทีนี้นะครับถัดมานะครับเรื่องของการรดน้ำนะครับสำหรับทุเรียนปลูกใหม่นะครับท่านไม่ควรรดเช้าเย็นทุกวันนะครับติดต่อกันนะครับคือโอเคนะครับทุเรียนปลูกใหม่เนี่ยเขาต้องการความชื้นเยอะนะครับแต่รากเขาก็ต้องการทั้งน้ำทั้งอากาศนะครับถ้ามันชื้นมันแฉะจนเกินไปเนี่ยอากาศมันจะได้น้อยนะครับระบบรากมันจะขยายได้ช้านั่นเองนะครับอันนี้คือจากการทดลองของผมนะเพราะฉะนั้นนะครับให้รดน้ำทุกวันนะครับวันละครั้งก็พอนะครับทุเรียนปลูกใหม่นะครับผมจะแนะนำให้ท่านรดน้ำอยู่ที่ประมาณ10 ลิตรต่อ
่อครั้งนะครับต่อต้นนะครับ10ลิตรนะครับถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้ดินของเรานี่แห้งจนเกินไปนะครับอย่างถ้าเราใช้ฝักบัวนะครับยกตัวอย่างครับถ้าเราลดฝักบัวเดียวเนี่ยดินบริเวณรอบนอกมันก็จะชื้นไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลดต้นทุเรียน1บัวนะครับแล้วก็อีก1บัวก็คือให้ลดบริเวณรอบนอกให้มันเปียกกว้างๆเข้าไว้นะครับระบบรากของเรามันจะได้ขยายออกมาได้ดีนั่นเองนะครับทุเรียนปลูกใหม่นะครับต้องใช้ความชื้นนิดนึงนะครับถ้าท่านคลุมดินได้นะครับก็จะดีนะครับเพราะว่ารากทุเรียนนะครับอ่อนแอต่อแสงแดดนะครับถ้าผิวดินร้อนเนี่ยระบบรากทุเรียนมันก็จะมีปัญหาได้เช่นกันนะครับถ้าเรามีการคลุมดินนะครับตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็เราก็ใช้ไตรโคเดอร์มาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลเรื่องเชื้อรานะครับแล้วก็จากประสบการณ์ของผมนะครับคลุมดินเนี่ยทำให้ต้นทุเรียนเล็กของเราเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์เลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับตอนที่ผมปลูกใหม่ๆเมื่อก่อนนู้นนะครับผมก็ไม่ได้คลุมนะครับต้นทุเรียนผมก็โตช้าเช่นกันนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของหญ้านะครับหญ้าบริเวณโคนต้นนะครับผมจัดการยังไงนะครับสำหรับทุเรียนปลูกใหม่นะครับหญ้าบริเวณโคนต้นนี้ผมบอกเลยนะครับห้ามถอนเด็ดขาดนะครับสำหรับทุเรียนปลูกใหม่นะครับห้ามถอนนะครับท่านสามารถทำได้แค่เอาตัดเอานะครับเอากรรไกรมาตัดหรือว่าเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดเอานะครับอย่างในแปลงของผมนะครับถ้าท่านสังเกตเนี่ยตอนที่ผมคลุมฟางไว้เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีหญ้าหญ้ามันจะเกิดได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีนะครับผมจะเว้นบริเวณโคนต้นไว้นะครับประมาณสัก1คืบนะครับเพราะฉะนั้นหญ้ามันก็จะเกิดขึ้นได้บริเวณนั้นนะวิธีการก็คือเราใช้วิธีการตัดเอานะครับตัดให้มันโล่งๆเข้าไว้นะครับอย่าให้มันมีหญ้าขึ้นนะครับและนะครับก็คือการดูแลใบนะครับการดูแลใบนะครับสำหรับทุเรียนเล็กนะครับผมคิดว่านะครับการรักษาใบเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าต้นทุเรียนนะครับใช้ใบในการสังเคราะห์แสงสร้างพลังงานสร้างอาหารนะครับถ้าใบของเราเสียหายนะครับไม่ว่าจะจากเพี้ยแมลงหรือจากเชื้อรานะครับมันจะทำให้ต้นของเราเนี่ยโตช้านะครับเพราะว่าใบที่ใช้สังเคราะห์แสงที่ใช้สร้างพลังงานมันมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหากนะครับเราสำรวจแล้วนะครับมีเพลี้ยแมลงรบกวนนะครับเราก็ต้องทำการฉีดพ่นยาป้องกันเพลี้ยแมลงนะครับท่านจะใช้ชีวภาพหรือใช้เคมีก็ตามถนัดนะครับแต่ผมแนะนำนะครับให้ท่านรักษาใบให้ดีนะครับช่วงทุเรียนปลูกใหม่เนี่ยสำคัญนะครับถ้าทุเรียนท่านโตไปแล้วใบเยอะแล้วนะครับท่านจะไม่เน้นใช้นะครับสำหรับยาป้องกันเพลี้ยแมลงก็ไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทุเรียนปลูกใหม่เนี่ยผมแนะนำไว้ก่อนนะครับท่านต้องรักษาใบไว้ให้ดีนะครับช่วงนะครับช่วงที่เราต้องดูแลนะครับเป็นพิเศษนะครับสำหรับใบทุเรียนก็คือช่วงเริ่มแตกยอดกับช่วงใบดาบนะครับเพราะในแปลงผมนะครับเพลี้ยจักระจันเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างร้ายแรงนะครับเพลี้ยไฟนะครับถ้าเขาเข้าทำลายนะครับยอดมันก็จะแตกขึ้นมาใหม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเพลี้ยจักระจันนะครับในแปลงผมเนี่ยผมจะเน้นเพลี้ยจักระจันเป็นหลักนะครับเพราะเพลี้ยจักระจันเนี่ยทำให้ใบดาบใบเริ่มกลางของเราเนี่ยร่วงได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องเน้นนะครับช่วงที่เหมาะสมในการฉีดพ่นยาเพื่อป้องกันเพลี้ยจักระจันเนี่ยก็คือช่วงใบดาบนะครับใบดาบเล็กๆอยู่นะครับเราก็ฉีดได้เลยนะครับเนี่ยอย่างถ้าเป็นช่วงอย่างในต้นนี้นะครับก็คือเราไม่ต้องฉีดพ่นแล้วก็ได้นะครับเพราะว่ามันเลยช่วงที่เพลี้ยจักระจันเขาจะเข้าทำลายไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นใบเริ่มกลางค่อนข้างเยอะแล้วนะครับในแปลงผมนะก็เทคนิคก็จะประมาณนี้นะครับเป็นข้อที่เราควรรู้นะครับเพื่อที่จะทำให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยโตได้ดีนะครับคือถ้าเราปลูกใหม่ต้นทุเรียนของเราเนี่ยผ่านระยะเวลามา1เดือนแล้วใบไม่ร่วงนะครับถือว่าต้นนั้นนะครับเราปลูกได้ดีนะครับเรามาถูกทางแล้วนะครับแต่ถ้าปลูกไปแล้วระยะเวลาไม่ถึง1เดือนเนี่ยแล้วมีอาการใบเหลืองใบร่วงเนี่ยท่านก็ต้องหาสาเหตุให้มันเจอนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมาจากข้อที่ผมแนะนำไปก่อนหน้านี้นั่นแหละครับก็ให้ท่านไปทดลองดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ